بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم อีกครั้งนะครับกับวันนี้เรื่องราวความดีงามของรอมฎอนมุบารอกครับรอมฎอนเดือนแห่งความดีงามเดือนแห่งความจำเริญเดือนที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดประตูแห่งความดีงามให้บ่าวของพระองค์ได้มีโอกาสใกล้ชิดต่อพระองค์ด้วยกับอามานหรือคุณงามความดีที่บ่าวของพระองค์ได้ปฏิบัติครับพี่น้องที่รักครับผู้ศรัทธาที่รักครับก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของมารยาทของการถือศีลอดงดเว้นละเว้นแต่คำพูดการกระทำจากลิ้นจากการนินทาว่าร้ายทั้งหมดจะต้องเป็นกระบวนการเดียวกันก็คือจะต้องเดินไปด้วยกันด้วยกับคำว่าอัศยามหรือการถือศีลอดนั่นเองครับคำพูดที่ดีเรามาดูอีกเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของมารยาทนะครับแม้กระทั่งแต่เป็นเวลาอื่นเดือนอื่นนะครับท่านนบีก็จะเป็นซัยยิดุลนะครับซัยยิดุลอัคลากเป็นนายแห่งเป็นเรื่องของราวของมารยาทฉะนั้นเช่นกันครับรอมฎอนก็เป็นเดือนที่ท่านนบีได้สนับสนุนครับให้ผู้ที่ถือศีลอดนั้นมีมารยาทอันดีงามมีความประพฤติที่เป็นที่ยอมรับและก็น่าสรรเสริญครับณอัลลอฮ์นั้นพระองค์ก็จะทรงพอพระทัยแล้วก็ปลีกตัวห่างไกลจากการกระทำที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆอะไรก็ตามที่คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้การถือศีลอดนั้นกร่อนไปด้วยกับความดีหลีกห่างนะครับบอกตัวเองอยู่เสมอว่าศีลอดนี้รอมฎอนนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงฉันจะมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะครับและก็เรื่องของการพูดจาหยาบคายพูดจาในการพูดที่เสียหายนั่นคือการงานที่ผิดบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าฉันจะต้องอดลิ้นของฉันคำพูดของฉันด้วยกับมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนึกอยู่เสมอว่านั่นคือความผิดแล้วก็เสียดายเหลือเกินถ้าหากก็จะถือศีลอดแล้วเพียงจะต้องได้รับความหิวนะครับความกระหายฉะนั้นครับผู้ศรัทธาครับถ้าหากมุสลิมถูกใจให้ปิดตัวห่างไกลและละเว้นนะครับในสิ่งที่ปฏิบัติทุกวันในเรื่องของความห่างไกลในเรื่องของความผิดต่างๆเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับแล้วก็เป้าหมายรอมฎอนครับการที่ท่านนบีสอนมารยาทให้กับเราให้เรามีมารยาทที่ดีนั่นก็ให้นำไปใช้นอกรอมฎอนอย่างความสวยงามครับฉะนั้นเดือนนี้รอมฎอนประเปรียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่มีสรรพสินค้ามากมายไปเลือกใช้เลือกทิมมีคุณประโยชน์หรือจะเรียกว่ารอมฎอนเดือนแห่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ชื่อรอมฎอนโรงเรียนที่ผู้ศรัทธาจะต้องฝึกฝนแล้วก็นำเอาเรื่องราวต่างๆไปใช้นอกรอมฎอนครับอัลลอฮ์บอกกับเรานะครับคุณผู้ชมที่รักครับอัลลอฮ์ได้ทรงยกสถานภาพของผู้ที่ศรัทธาอย่างไรครับนอกจากเรื่องของมารยาทแล้วอัลลอฮ์ยังทรงพระชนะตามบัตรกับเราคือยาอายุฮัลละซีนอามุนุกุติบะอะไรกุมุสยามกามากุติบะละซีนเมงกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกุนอัลลอฮ์ได้ยงทุกสถานภาพเราก็คือบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยการถือสวดได้ถูกบัญญัติแก่พวกเจ้าดังเช่นถูกบัญญัติแก่ประชาชาติก่อนหน้านั้นพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงชนะรอมฎอนนี้เพื่อความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์